ว่าไงตัวปัญหาไปลูกไปเดี๋ยววันนี้ไปหาหมอหน่อยสิจากคลิปล่าสุดนะคะที่พาไปเที่ยวมานะคะแล้วก็ค้นพบตรวจพบว่าเป็นชีลาที่หางเพราะว่าน่าจะเป็นนักวัคซีนล่าสุดฉีดไปทำให้เขาภูมิตกแล้วเขาเป็นแมวที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะก็เลยภูมิตกแล้วกลายเป็นว่าชีลาขึ้นหางทุกคนดูนี่เป็นมาเดือนนึงแล้วเนี่ยล่าสุดที่พาเจ้าพยาไปหาหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีวัคซีนนะวัคซีนทำเชื้อราแล้วก็วัคซีนที่น้องแมวเป็นเชื้อราอยู่แล้วอ่ะสามารถฉีดได้ด้วยก็วันนี้นัดคุณหมอแล้วก็คือจะพาไบเตอร์ไปฉีดนะคะแล้วก็เผื่อใครสนใจก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูเป็นความรู้กันนะคะมันป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะคะไบเตอร์จะได้เป็นอิสระจากห้องขังสักทีนึงพี่น้องเพื่อนๆลืมหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มีเด็กใหม่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอเลยเนี่ยบอสซ้ำเหงาเลยเนี่ยไบเตอร์อยู่แต่ในกรงเนี่ยเป็นเชื้อรานานเนาะดีนะซ้ำไม่ติดด้วยบอกว่าทำไมลูกชายซ้ำถึงอ่อนแออย่างนี้เนี่ยไม่สู้แม่ไม่ได้เลยเนาะถ้าเดี๋ยววันนี้ไปที่คลินิกนะคะจะให้พ่อแมวเป็นคนดำเนินรายการนะคะฉีดลูคีเมียด้วยเพราะว่าที่รัสเซียเขาไม่ได้ฉีดลูคีเมียมาให้แต่ว่าวัคซีนอย่างอื่นก็คือครบแล้วนะคะแล้วก็พาพยาไหนอยู่ไหนพยาลูกฮัลโหลพาค้างคาวนะคะไปฉีดวัคซีนเข็ม2นะคะทำวัคซีนให้ครบนะทุกคนตอนนี้ต้องอย่าลืมทำวัคซีนลูคีเมียด้วยนะคะพี่สุนัขป้าฉีดอย่าให้ขาดนะแล้วก็อย่าลืมพาไปซ้ำวัคซีนประจำปีกันด้วยนะทุกคนโอ้โหแต่ว่าวันนี้แม่แมวไม่ได้ไปนะคะเพราะแม่แมวท้องแก่มากเลยพุงเบลอเลยก็เลยให้พ่อแมวดำเนินรายการอีกแล้วนะคะแม่แมวมาเปิดคลิปให้เฉยจะให้แม่แมวแบกพุงหนัก3โลกว่าไปด้วยเหรอพ่อแมวไปนั่นแหละดีละพ่อแมวก็ทำหน้าที่ให้ดีนะคะอนาคตก็เปิดช่องเป็นพ่อแมวแข่งกับแม่แมวเอานะคะเดี๋ยวไปดูกันที่คลินิกนะคะถ้าผิดพลาดยังไงพ่อแมวพูดอะไรผิดยังไงก็ติพ่อแมวได้เลยนะคะเต็มที่ตัวสารเพาะเชื้อนะครับก็เพาะเชื้อลงไปนะครับประมาณ 7-14 วันนะครับจะเป็นกลุ่มเชื้อราที่ไม่ได้เห็นทางไฟส่องนะครับอันนี้ก็ต้องส่งเพาะเชื้อต่างหากส่วนเชื้อราบางส่วนที่เป็นส่วนใหญ่สามารถเห็นได้ทางไฟวูดแลมอันนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเพาะเชื้อตัวส่วนใหญ่ที่ส่องไฟขึ้นก็คือเป็นทั้งที่แมวเป็นใช่ครับเป็นกลุ่มเดอร์มาโตไฟต์หรือว่าเป็นพวกริมเวิร์มในคนก็จะเป็นสปีชีส์ตัว M แคนิดนะครับแต่มันจะมีบางกลุ่มอย่างพวกทิโคไฟตอนนะครับหรือพวกจิมเซียมอะไรเงี้ยครับก็ต้องส่งเพาะเชื้อกันเอารูปแบบตัวจานเพาะเชื้อก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ของโรงพยาบาลจะใช้เป็นลักษณะนี้แต่บางที่ที่เป็นแลบเขาก็ใช้เป็นถัดช่ายเป็นจานครับผมอันนี้ครับจะเป็นหน้าตาของวัคซีนชลานะครับก็จะเป็นตัวเบลแคนเอ็มเดิมนะครับก็จะมีแค่ยี่ห้อเดียวในท้องตลาดนะตอนนี้ที่เป็นในกลุ่มของพวกวัคซีนชลาที่สามารถฉีดได้ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะครับสามารถฉีดได้แต่ตั้งแต่น้องอายุ2เดือนขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีการรักษาในกลุ่มของสเตียรอยด์ก่อนหน้านั้นนะครับให้อยู่ไปก่อนก่อนที่จะเริ่มฉีดนะครับแล้วก็แบบที่แจ้งไว้นะครับว่าในกลุ่มตัวเอ็มเดิมเนี่ยนะครับสามารถกันวัคซีนกันในกลุ่มของเชื้อราได้แค่สปีชีส์เดียวก็คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเจอได้เยอะเรียกว่าร้อยละ90เลยก็ได้ในน้องแมวนะครับก็คือตัวเอ็มเคนิดก็คือเป็นตัวที่ตอบสนองต่อไฟบูลแลมนะครับระหว่างเห็นคุณหมอแจ้งว่าวัคซีนมี2แบบคือมีแบบฉีดกันกับฉีดรักษาใช่เปอร์เซ็นต์การป้องกันเชื้อรามันต่างกันไหมครับเปอร์เซ็นต์การป้องกันต่างกันครับก็ในกลุ่มของพวกเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเป็นโดสของการ preventive นะครับก็สามารถป้องกันได้จากที่สอบถามเซลล์มาก็คืออยู่ประมาณ 70-80% เลยนะครับส่วนโดสการรักษาเนี่ยก็คือแล้วแต่ตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เรทเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับ
ต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่กับการตอบสนองต่อแมวแต่ละตัวด้วยแต่ละบ้านนะครับแล้วก็อยู่กับสปีชีส์ของชลาที่เจอนะครับแล้วก็จะแบ่งเฟสออกเป็น2รูปแบบนะครับแต่ที่เราของเข้าใจก็คือถ้าเป็นโดสการรักษาเนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนก็คือจะอยู่ที่3โดสนะครับส่วนการฉีดในส่วนของพรีเวนทีฟหรือว่าป้องกันก็จะฉีดแค่2โดสนะครับวงรอบการกระตุ้นก็คือ 10-21 วันนะครับก็เป็นใต้ผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับจะถามได้ไหมครับว่าระหว่างฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยครับมันต่างกันเยอะไหมครับการรักษาเชื้อราก็ป้องกันดีกว่าครับแต่ถ้าถามว่าไม่ฉีดส่วนใหญ่วัคซีนเชื้อราก็กันได้แค่สปีชีส์เดียวบางบ้านเขาก็จะไม่ค่อยนิยมฉีดเท่าไหร่เพราะว่า1ก็คือในเรื่องของราคานะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงสวยงามแล้วก็เป็นแมวพันธุ์ขนยาวด้วยก็แนะนำให้ฉีดดีกว่านะครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีน้องเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องคนอื่นยังไม่เจอควรจะพามาฉีดกันไว้ก่อนไหมครับกันไว้ก่อนได้ก็ดีเพราะว่าเชื้อราเป็นกลุ่มของวัสปอร์อะไรเงี้ยมันอยู่ทั่วไปตามสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ค่อนข้างทนทานต่อการถูกกำจัดนะครับก็ถ้าเกิดว่าตัวนึงมีอยู่ในลายฝูงมีโอกาสที่มันจะแพร่ไปทางแอร์บอร์นะครับค่อนข้างง่ายก็แนะนำยิ่งเลี้ยงในระบบปิดด้วยโอกาสติดยิ่งค่อนข้างเยอะถามเผื่อว่าเผื่อมีคนพลาดอีกครับก็แต่ว่าเขาฉีดวัคซีนฉลาดแล้วนะครับคือยังไม่สามารถอยู่ร่วมกับแมวตัวอื่นได้เหมือนเดิมนะก็คือต้องเลี้ยงแยกเหมือนเดิมอยู่ดีสามารถเลี้ยงรวมได้ครับถ้าในกรณีที่ไม่ได้เป็นนะถ้าเกิดว่าเป็นไปแล้วก็แนะนำให้แยกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเสือลูกไหมเสือขู่เลยอย่าดิ้นนะลูกจะเข็มทิ่มเลยให้ปาถัดเนี้ยคือสำคัญที่สุดสำหรับการเลี้ยงแมวใช่ไหมครับก็ครับเป็นในกลุ่มของวัคซีนพื้นฐานนะครับอยู่ว่าแถวบ้านเรานะครับตัวความชุกของโรคเป็นโรคไหนมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ในตัววัสวะหรือว่าของประเทศไทยครับสมาคมของสัตวแพทย์ก็จะแนะนำให้ทำวัคซีนหลังหรือว่าในกลุ่มของคอวัคซีนให้ครบก่อนซึ่งในกลุ่มพวกนั้นก็จะเป็นตัววัคซีนรวมแมวนะครับที่ประกอบไปด้วยไข้หัดไข้หวัดแล้วก็ช่องปากอักเสบนะครับอันนี้เรียกว่าวัคซีนรวมแมวแต่อย่างหนึ่งก็คือวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพราะว่าอย่างก็จะมีหลายๆบ้านนะครับที่นำเข้าน้องแมวมาเนี่ยครับเพราะมาจากประเทศที่ไม่มีพิษสุนัขบ้าเลยไม่มีลูกพิเนียอะไรเงี้ยครับพอมาถึงไทยเนี่ยควรจะทำวัคซีนพวกนั้นกันไหมนะครับครับเพราะว่าความชุกในแต่ละประเทศนะครับหรือว่าในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับในส่วนประเทศนอกในส่วนลูกพิเนียกับพิษสุนัขบ้าเขาจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดเชื้อนะครับอันนี้วัคซีนก็คือหลายๆล็อตอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรืออาจจะไม่มีการนำเข้าเลยแต่ว่าแอร์เรียหรือในกรณีของประเทศไทยครับการระบาดนะครับยังคงมีอยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันในตัววัคซีนลิวพีเมียเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันเข้ามาให้อยู่ในกลุ่มของตัววัคซีนทางวัคซีนหลักแล้วนะครับเมื่อก่อนในกลุ่มของวัคซีนทางเลือกนะครับก็แนะนำให้ทำไว้ดีกว่าในส่วนของลิวพีเมียเนี่ยมันจะติดสายพันธุ์การกินชามน้ำชามอาหารร่วมกับการกลุ่มมิ่งการเลี้ยงของในครับนะครับติดค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ตัวพิษสุนัขบ้านะครับก็ค่อนข้างมีการระบาดหลายพื้นที่นะครับก็แนะนำให้ทำไว้เป็นการป้องกันนะครับดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่แม่สั่งตัววัคซีนคนละตัวหมดเลยนะครับนะผมไม่ได้จะเป็นวัคซีนรักษาเชื้อรานะครับส่วนของโอเปิ้ลจะเป็นลิวพีเมียกับพิษสุนัขบ้าแล้วก็ของทรัพยานะครับจะเป็นวัคซีนรวมแมวครับนะโอ้โหโอเคแล้วก็ในเรื่องของยากินแล้วครับวัคซีนโดสการรักษาแล้วก็ยังมีในเรื่องของแชมพูที่ต้องฟอกอยู่นะครับถ้าไม่สะดวกฟอกก็จะเป็นพ่นก็ได้นะครับแต่ป้องกันการเลียนะครับนะครับแล้วก็ถ้าจะสะดวกก็เราเลี้ยงระบบปิดนะครับแนะนำให้เลี้ยงแยกไว้ก่อนเพราะละอองมันไปตามอากาศยิ่งอยู่ในระบบปิดโอกาสติดกันค่อนข้างง่ายแล้วยิ่งเป็นแมวพันธุ์ขนยาวด้วยนะแต่ก็อยู่กับภูมิคุ้มกันแต่ละตัวด้วยถ้าภูมิตกก็มีโอกาสติดค่อนข้างง่ายนะครับ